สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรโฆษณาบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยถูกปากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมเครื่องสำหรับทำน้ำซุปก๋วยจั๊บน้ำข้นกันเลยครับให้เราเตรียมผ้าขาวบางไว้ด้วยนะครับสำหรับห่อเครื่องพะโล้ของเรานะครับให้เราใส่ไม้พะโล้ลงไปในผ้าขาวบางนะครับก็จะมีโป๊ยกั๊กกับอบเชยนะครับรากผักชีทุบ5รากพริกไทยเม็ดขาวบุบ1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนปั่นหยาบ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราห่อผ้าขาวบางเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะนำเครื่องพะโล้ของเรานะครับไปต้มกับน้ำร้อนๆนะครับเพื่อทำน้ำซุปก๋วยจั๊บน้ำข้นนั่นเองนะครับน้ำเปล่า 3,000 ml นะครับตอนนี้น้ำของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่เครื่องห่อพะโล้ลงไปเลยครับและตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะกระดูกหมู500กรัมหรือครึ่งกิโลนะครับผมก็ใช้เป็นส่วนของกระดูกเล้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราต้มน้ำจนเขาเดือดก่อนนะครับเมื่อน้ำเขาเดือดนะครับก็ให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับถ้าเขามีฟองนะครับแล้วก็ช้อนฟองออกจนหมดแล้วครับและน้ำเราก็เดือดได้ที่นะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปรุงรสชาติให้กับน้ำซุปของเรากันเลยครับซุปก้อนหมู1ก้อนซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว150กรัมผงพะโล้1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตามด้วยตับหมูนะครับ300กรัมไส้อ่อน400กรัมไส้เราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหมูส่วนสะโพก500กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับเลือดหมู1ก้อนนะครับหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับใส่ลงไปด้วยเลยครับแล้วก็ให้เรานะครับเคี่ยวน้ำซุปก๋วยจั๊บของเรานะครับไว้1ชั่วโมงนะครับแต่15นาทีแรกนะครับเราจะมานำตับกับหมูของเราออกนะครับแล้วก็ต้มต่อจนครบ1ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆในระหว่างต้มน้ำซุปนะครับก็ให้เราหมั่นช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ต้มน้ำซุปของเรานะครับครบ15นาทีแรกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำหมูกับตับออกไปเลยครับหมูกับตับของเราก็จะสุกพอดีนะครับให้เรานำหมูกับตับของเรานะครับไปหั่นเป็นชิ้นรอสำหรับจัดเสิร์ฟนะครับส่วนเลือดหมูนะครับไม่ต้องนำออกมานะครับเราจะต้มเลือดหมูต่อเพื่อให้เขาอมน้ำซุปนั่นเองนะครับไส้อ่อนหมูก็ให้เราต้มต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ทอดนะครับตามชอบได้เลยครับและตามด้วยไข่ไก่ต้มสุกนะครับ5ฟองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ลืมใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับให้เราใส่น้ำมันหอยลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำซุปของเราต่อจนครบ1ชั่วโมงเลยนะครับในระหว่างที่เรารอน้ำซุปนะครับเราไปทำขั้นตอนการทำเส้นก๋วยจั๊บกันเลยครับน้ำของเราก็ร้อนนะครับน้ำเปล่า 1,000 ml นะครับและเส้นก๋วยจั๊บแห้งนะครับ150กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะนำเส้นก๋วยจั๊บของเราลงไปต้มนะครับให้เราทยอยลงไปต้มนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นเองนะครับเมื่อเราใส่เส้นก๋วยจั๊บแห้งลงไปต้มนะครับเขาจะม้วนตัวโดยอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเขาสุกนะครับเดี๋ยวเราจะต้มเส้นก๋วยจั๊บของเราให้สุกเลยนะครับจนเขาม้วนตัวนะครับก่อนที่จะทำเป็นน้ำข้นนั่นเองนะครับตอนนี้เส้นก๋วยจั๊บของเราก็เริ่มสุกนิ่มและม้วนตัวนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเทแป้งลงไปเลยครับแป้งก็เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า150 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับให้เราเทแป้งลงไปเลยนะครับทยอยเทลงไปนะครับความข้นของเส้นก๋วยจั๊บก็ตามชอบได้เลยนะครับคนมากคนน้อยครับตามชอบได้เลยครับแล้วเราก็จะเคี่ยวจนแป้งเขาสุกนะครับสุกและมีความเข้มข้นนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดแก๊สแล้วก็พักเส้นก๋วยจั๊บของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้น้ำซุปก๋วยจั๊บของเรานะครับก็เคี่ยวครบ1ชั่วโมงนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักไส้หมูเลือดหมูนะครับไปหั่นเป็นชิ้นนะครับสำหรับรอจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับให้เราตักออกไปด้วยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วครับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำซุปก็จะมีความหอมและอร่อยเข้มข้นนะครับเครื่องแน่นๆอร่อยมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มพริกป่นนะครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรครัวสนามนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปรับทานเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้